Good morning, class. How are you? I'm okay. Thank you. Sit down. Thank you, teacher. วันนี้นะคะนักเรียนหญิงทักทายครูดีมาก Good morning. นักเรียนชายทักทายครู Good morning. Good morning. เพราะนั้นนักเรียนชายทักทายครูใหม่ค่ะเฉพาะนักเรียนชายค่ะพงศธรNow sit down again and greet me again. นั่งลงใหม่แล้วทักครูใหม่ค่ะ Good morning, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm okay. Thank you. Sit down. Thank you, teacher. ไม่มีอะไรเกินความพยายามนะคะเราต้องพยายามฝึกหัดเพราะนั้นครูบอกเสมอว่าการทักทายเป็นด่านแรกที่คนเรารู้จักกันต้องทักทายกันเพราะนั้นจำไว้นะครับธันวาคมปีนี้58เข้าสู่อาเซียนแล้วนะคะธันวาคมนะนั้น good morning good afternoon good evening good bye ใช้คล่องนะครับพูดให้ถูกต้องเพราะเป็นด่านแรกที่เราต้องใช้นะคะใกล้เข้ามาแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเพราะฉะนั้นยังสำหรับนักเรียนวก.นี่นะคะครูก็ตามทวงงานเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ส่งงานตั้งแต่เปิดเทอมมาพฤศจิกายนวันนี้ก็ไม่รู้ว่าห้องเสียไปวางไว้ครบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าไงหมดชั่วโมงลงมาหาครูด้วยถ้าไม่ครบไปจัดการซะนะกันมงกันบ้านทำไหมก็ยังไม่รู้ส่วนใหญ่ก็ไม่ทำเพราะนั้นพยายามนะคะช่วยกันหน่อยครูก็ช่วยนักเรียนและทุกวิชานักเรียนต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยใช่ไหมคะเหมือนการปรบมือข้างเดียวดังไหมคะไม่ดังครูก็เป็นเสมือนฝ่ามือหนึ่งข้างนักเรียนก็เป็นอีกหนึ่งข้างต้องเอามาใช่ไหมชนกันมันถึงเสียงดังถ้าต่างคนต่างตกไปไม่มีใครมาช่วยด้วยเสียงดังก็ย่อมไม่มีเพราะนั้นเราต้องช่วยตัวเราเองด้วยนะข้างงานทุกอย่างพยายามสะสางให้เรียบร้อยนะคะทุกคนแหละนะคะของครูเนี่ย273นะคะแล้วก็อยู่2ฝั่งด้วยฝั่งตึกปูน4ห้องฝั่งตึกไม้อีก3ห้องเพราะนั้นก็จะเหนื่อยมากเวลาตามงานต้องไปฝั่งนู้นเสร็จขึ้นตึกมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เสร็จก็ลงไปฝั่งนู้นตอนเย็นโฮมรูมต้องจากฝั่งนู้นขึ้นมาอีกเพราะนั้นครูตามงานนักเรียน200กว่าคนนะคะใกล้เวลาแล้วช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะวันนี้เพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรียนต่อนะคะแต่ก่อนเรียนเราก็จะทบทวนด้วยทบทวนไปด้วยเพราะว่าครูออกข้อสอบเยอะมากเรื่องที่เรียนในยูนิต15กับ16นั้นให้ส่งงานไปแล้วนะคะหมดโปรไปแล้ว5คะแนนสำหรับสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์ก่อนนั้นไม่ต้องส่งนะคะสัปดาห์นี้ไม่ต้องส่งค่ะสมุดจดให้ส่งงานเก่าๆได้นะคะดูไปเตรียมตัวเองด้วยนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันนะคะในหนังสือเรียนวันนี้จะมีการฝึกปฏิบัติจะเรียกนักเรียนออกมาฝึกปฏิบัติแต่ครูจะเรียกเองทั้งสองฝั่งนี้ว่าครูจะเรียกใครดีเพราะฉะนั้นปลายทางถ้าทำได้ก็ออกไปเขียนกระดานด้วยเตรียมปากกาไว้แล้วก็ลงชื่อไว้ตรงสมุดที่ครูเซ็นนะครูไปดูแล้วครูจะติ๊กครูไว้เองนะคะวันนี้เรียนเนื้อหาอยู่ใน2หน้าหน้า112ก็อยู่ในหน้าของไวยากรณ์นะคะในกรอบสีฟ้าๆกรอบสีเขียวส่วนหน้า113ก็เริ่มที่จะมีแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวจะลองให้นักเรียนออกมาเขียนดูนะคะแบบหัดเนี้ยถ้ายังไงสั่งไว้เลยเรียนเสร็จครูไม่มีเวลาสั่งหน้า113ไปทำมาเป็นการบ้านนะคะหน้า113ก็จะมีกี่ข้อคะ6ข้อนะคะมีรูปภาพข้างบนมีตัวอย่างแบบหัดข้อ B ค่ะยังไม่เกี่ยวกับ listening กับ pronunciation นะคะแบบหัดในข้อ B ติ๊กไว้เลยเป็นการบ้านนะคะวันนี้เราก็ยังเป็น
การเรียนเรื่องเดิมอยู่คือเรื่องของการพูดเกี่ยวกับกิจกรรมนะที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะ past activities activities แปลว่ากิจกรรมนะคะหลายคนซ่อมกลางภาคมาเขียนคำนี้มาส่งครูก็บอกครูได้ว่า activities หมายถึงกิจกรรม talking about past activities พูดการพูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต past คือเกิดขึ้นแล้วปัจจุบันเกิดขึ้นไหมไม่เกิดนะคะชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปอ่านออกเสียงกันอ่านเนื้อเรื่องกันว่าเรียนการเติม ed ไปแล้ว ed อ่านอย่างไรเรียนกริยาที่เป็นที่เปลี่ยนรูปเมื่อเป็นช่องที่2เรียกว่า irregular verb ซึ่งหมดเขตส่งในวันพรุ่งนี้นะคะกริยา2ช่องมันมี3ช่องแต่ม .1 เนี่ยเอาแค่2ช่องพอคือกริยาช่องที่1และช่องที่2หัวข้อก็คือ irregular verbsนะกริยาที่เปลี่ยนรูปเมื่อเป็นช่องที่สองนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายสับถ้าใครไม่ส่งเอามาซ่อมเลยสามเล่มทบทวนเลยค่ะนะโครงสร้างของ past simple tense ทั้งยูนิต15 16นะลองไม่ต้องดูซิจำได้ไหมคะโครงสร้างลองทดสอบตัวเองประโยคทุกประโยคต้องขึ้นต้นด้วยสิ่งนี้คืออะไรคะsubject หรือเรียกว่าประธานแล้วตามด้วยอีกส่วนหนึ่ง verb หรือกริยาช่องที่อะไรคะถ้าเป็น past simple เหรอคะช่องที่หนึ่งเหรอคะลองดูในสมุดค่ะตรงนี้ลองดูค่ะนะคำว่า past แปลว่าอดีตผ่านมาแล้วนั้นกริยาจะต้องใช้ช่องที่2แต่ตรง past นี้ข้างบนดูถ้าเป็น present present แปลว่าปัจจุบัน present simple นะเป็นประโยคที่ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสิ่งหรือการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอทำทุกวันทำทุกวันทำทุกวันเดือนที่แล้วก็ทำเมื่อวานนี้ก็ทำวันนี้ก็ทำเราเรียกว่าทำเป็นกิจวัตรประจำวันสิ่งนั้นเรียกว่า present verb ที่ตามมาจะเป็นช่องที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นอดีตเมื่อไรวันนี้ทดสอบห้องสองนะคะห้องสองครูก็บ่นหลายคนนะสมุดก็ไม่ค่อยจะทรงภาระงานก็ไม่ค่อยจะทำอะไรอยู่นะคะครูบอกครูก็เป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะเมื่อวานเนี่ยครูออกจากโรงเรียน 6:15 น.โอ้ออกเย็นมากเมื่อวานทำอะไรให้รางวัลเด็กนักเรียนไปไม่ส่งงานเมื่อวานนั่งตรวจงานอยู่เพราะว่าครูจะไม่สะสมงานเป็นดินพอกหางหมูงานมันเยอะถ้าเราสะสมไว้วันนี้มีเวลาตรวจเลยงานอื่นเยอะแยะหมดแต่นักเรียนไม่ยอมทำกลับบ้านเล่นเกมอยู่โรงเรียนไปทำอะไรก็ไม่รู้คุยแชทเล่นโทรศัพท์ทำไหมไม่ทำขณะที่เรี่ยวแรงของวัยรุ่นเนี่ยก็แข็งแรงกว่าวัยอย่างครูนะเพราะนั้นจำไว้นะ present ถ้าจำมา present verb ช่องที่1ถ้า verb ช่องที่1เมื่อไหร่จำง่ายๆกริยามี2อย่างเติม s กับไม่เติม s แค่นั้นจำประธานให้ดีแต่ถ้าเป็น past ปุ๊บกริยาต้องเป็นช่องที่2ทันทีนี่วันนี้หลักนะวันนี้เน้นอีกแล้วถามว่าสอนครั้งเดียวรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เรื่องหรอกวันนี้ทวนอีกแล้วยูนิต15ก็เรียนยูนิต16เรียนไปแล้ววันนี้ทวนนะคะเพราะฉะนั้นใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและเหตุการณ์นั้นจบเรียบร้อยแล้วณขณะเวลาที่พูดเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นนะคะจบไปเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องจดไหมไม่ต้องเรียนไปแล้วทีนี้การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธต้องใช้เจ้า verb ตัวหนึ่งเข้ามาช่วยมองหน้าครูแล้วบอกสิคะใช้ verb ชื่อว่า verb อะไรดีมากนักเรียนชายตอบมา verb to do นักเรียนหญิงนิ่งเงียบ verb to do verb to do นี่มี4ตัวคือ do does did done เพราะนั้นถ้าเป็น past เราก็ต้องเอา verb to do ที่มันเป็นช่องที่2เข้ามาคือใช้อะไรเข้ามาช่วย did นั่นเองนะมันสัมพันธ์กับประโยคบอกเล่านะ
ประโยคบอกเล่าบอกแล้วกริยาต้องเป็นช่องที่2นั้นเวลาเป็นประโยคปฏิเสธเห็นไหมคะเราเอา verb to do เข้ามาช่วยและต้องเป็น verb to do ช่องที่2คือคำว่า did และกริยาที่ตามมาข้างหลัง did not หรือ didn't ต้องเป็นช่องที่1เพราะอะไรคะคำว่า did มันแสดงอดีตแล้วมันเป็นช่องที่2แล้วนั้น verb ไม่จำเป็นต้องเป็นช่องที่2อีกเหมือนกับในประโยคบอกเล่าในประโยคบอกเล่าเนี่ยมันไม่มี verb to do เข้ามาช่วยมันจึงต้องเปลี่ยนกริยาให้เป็นช่องที่2แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยตัวคำ verb หรือกริยาเนี่ยเป็นตัวแสดงการเกิดขึ้นของเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่ทำยกง่ายๆถ้ามี verb to be กริยาเติม ing เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นขณะกำลังที่พูดเช่น I am studying นักเรียนพูดว่า I am studying หนูกำลังเรียนอยู่ขณะที่พูดครูก็อาจจะพูดว่า I am teaching English ครูกำลังสอนภาษาอังกฤษอยู่ขณะที่ครูกำลังพูดนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะอาจจะบอกว่า I take a shower at 6 o'clock นะครูอาบน้ำตอน6โมงเช้า6 o'clock in the morning ก็ได้แต่ถ้าครูบอกอีก I always take a shower at 6 o'clock in at 6 o'clock นะครูอาบน้ำตอน6โมงเช้าทุกวันนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นทุกวันเพราะอาบน้ำอาบทุกวันไหมคะทุกวันนะ I take ถ้า you take ถ้า he takes a shower มา take เติม s เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ถ้าเป็น past ปุ๊บฉันอาบน้ำเมื่อวานนี้จะ I take ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยน take ให้เป็นช่องที่2หน้า133 take เป็นTook I took a shower yesterday เมื่อวานนี้อาบน้ำนะไม่ใช่ไม่อาบนะเพื่อนอย่ามาอัดเชยนะอาบน้ำมาเห็นไหมคะ verb เนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงแล้วจะอธิบายอีกทีหนึ่งวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้คือวันพฤหัสนะทีนี้ถ้าเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำถามแบบ yes no question แบบ yes no หมายความว่าประโยคนั้นตอบ yes กับ no มันก็จะต้องขึ้นด้วย did เหมือนกันเพราะ did แสดงว่าเกิดขึ้นแล้วคำถามนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่1นะคะอ้าวถามอีกแล้วทำไม verb ช่องที่1ไม่เป็นช่องที่2ล่ะคะในเมื่อมันเป็นอดีตเป็นคำถามที่อยู่ใน past simple ดีมากเพราะว่า did มันเป็นคำที่แสดงอดีตแล้ว did มาจากคำว่าอะไรคะนักเรียน do หรือ does ก็ได้แล้วแต่ประธานแล้วแต่ do does ช่องที่2ทั้ง2ตัวกลายเป็น did นะคะซึ่งมันแตกต่างกับ is am กลายเป็น was are กลายเป็น were ถามว่าเรียนไปแล้วไหมสอนไปหมดแล้วนะคะจดมาส่งไหม5คะแนนไม่อยากได้ก็ไม่ว่าอะไรไม่ต้องส่งนะหมดโปรทีนี้การตอบนักเรียนดูนะ